ังเพ้ออยู่อ่ะอ๋อยะแต่งงานปะเนี่ยบ้าโอเคเดี๋ยวจะมาบอกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีอะไรอุปกรณ์ของเราก็คือชุดแต่งงานแบบนี้นะคะพี่ติวยากยากยากเดี๋ยวเมาแน่นอนพี่ป้อบอกมาว่าแบบชอบสะสมชุดแต่งงานแบบไม่รู้รู้สึกว่าอยากซื้อเก็บเลยชอบเป็นอะไรสะสมชุดแต่งจริงเหรอหนูว่ามันเป็นความฝันของเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆเนี้ยเวลาวาดรูปแฟชั่นเนี้ยก็จะสเก็ตชุดแต่งงานทุกคนปะไม่เคยหรอที่ถามพี่ติวว่าแบบใส่บิกินี่ธรรมดาเออสวยงามไปผมลอนไม่มีชุดแต่งงานโอ๊ยตบเขาเรียกตบหูซ้ายรู้หัวขวาตบใจหมดเลยแปลว่าเราสติดีหรือเปล่าใช่น่ากลัวมากยิงกระสุนได้อ่ะก็มีชุดแต่งงานแล้วก็มีเสื้อเป็นแบบว่าวงล็อกแบบนี้มันมีอะไรอีกมีกลิ่นสนใจวงล็อกเนี่ยของแท้ต้องมีกลิ่นแท้เฮ้ยใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วอันนี้คือไอเลิฟไม่ใช่อันนี้คาราบาวเออชอบสะสมเนี่ยใช่อามีเสื้อนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะกรรไกรค่ะแล้วก็มีได้ค่ะได้ก็คือเลือกสีที่มันตรงกับเสื้อนะคะแล้วก็เข็มหมุดกับหมดเข็มค่ะครบแล้วค่ะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวถามนิดนึงโป้ถ้าคนจะทำตามขึ้นมาอย่างเงี้ย2ชิ้นเนี้ยเรามีแนะนำไหมว่าแบบซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนใช่ไหมก็ถ้าเกิดคนอยากหาชุดแต่งงานแต่งงานแบบวินเทจแบบนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านวินเทจเช่นสวนจตุจักรสถานที่แหล่งมือ2ว่าง่ายไม่ว่าจะเป็นโรงเกลือถูกต้องจตุจักรใช่หรืออะไรก็ได้ที่คุณวัดสวนแก้วใช่วัดสวนแก้วมันก็จะมีอย่างชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ชิ้นนี้หนูจำไม่ได้นะนี้หนูไม่รู้หนูพูดไม่รู้ว่าตัวไหนก็ไม่เกิน500ไม่เกิน500คือไม่ซื้อแพงพี่ก็เคยซื้อเลื่อมที่วัดสวนแก้วเหมือนกัน380บาทใช่แล้วอย่างเสื้อยืดอย่างเงี้ยค่ะโปถ้านอกจากต้องแนะนำเป็นลายหรือเป็นลายสีอะไรไหมถ้าเป็นล็อกๆมันจะดูแบบว่ามีอารมณ์อีกแบบนึงหรือว่าไม่ถูกเนาะใช่เหมือนแบบให้เราตั้งใจให้มันคอนทราสต์กันเลยใช่ให้มันขัดแย้งกันแต่มันดูเข้ากันซึ่งมันขัดแย้งกันแต่มันดูเข้ากันแต่มันขัดแย้งพออ้าวฉันจะขัดแย้งกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เสื้อก่อนนะคะเสื้อยืดเราก็จะตัดแขนมันออกมาสักประมาณสัก2เซน2เซนโดยกะใช้การกะนะคะตัดเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวขอบไว้ถ้าคนที่ใช้จักรเป็นอะโบแบบนี้มันสามารถเย็บได้มั้ยอาจจะลำบากอาจจะลำบากเพราะว่าที่เป็นเลื่อมใช่ถูกต้องเข็มอาจจะแทงได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังอยู่ครั้งนึงเอาเสื้อเลื่อมใช่ไหมไปแก้ที่ร้านแล้วทีนี้วันที่ไปรับป้าแกบอกว่าป้าเกือบตาบอดเพราะเสื้อหนูนะนั่นไงเพราะว่าเข็มเนี่ยมันไปเกือบมันหักคาไงดีที่เข็มไม่แบบกระเด็นกระเด็นเข้าตาใช่มันหักคาเลื่อมเขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยข้างหลังเขาไม่กล้ารับแล้วกล้าแก้แล้วก็รู้สึกผิดไม่รู้จะทำยังไงแต่น้อยร้านนะที่เขาจะรับทำจากนั้นเราก็จะปัดชุดแต่งงานเราที่ตัดเหลื่อมออกมาหน่อยเห็นไหมโดยที่ตัดนะคะตัดขอบเข้าด้านในของตัวเองนะคะเข้าด้านในแบบนี้นะคะเพื่อเหลือขอบไว้ส่วนเสื้อยืดเนี่ยก็เหลือขอบออกมาเพื่อที่จะเอามาติดกันใช่อันนี้ต้องเย็บขอบต้องตัดออกมาจากตะเข็บเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะลามหมดเลยเพราะว่าจะเป็นลูกปัดอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าดีเทลมันเยอะได้หนึ่งข้างก็อีกด้านข้างหนึ่งค่ะจุ๊บชอบกระเด็นบ้างแล้วนิดหน่อยข้างโน้นนะคะได้ออกมาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้ใช่แล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยค่ะให้เหลือขอบไว้สักประมาณ1เซนลายนิดหน่อยอ
เราก็จะเอาแขนเนี่ยชุดแต่งงานเข้าไปข้างในนะคะใช่แล้วเราก็เอามุมที่เราเหลือไว้เนี่ยล้นเข้าไปข้างในแล้วเราก็ตรัดยึดด้วยเข็มหมุดเราก็ร้อยเข็มสีดำไว้นะคะเราก็จะเย็บลงไปเราจะเริ่มจากกระแรงของเราเราจะเย็บเป็นด้นถอยหลังนะคะเย็บไปเรื่อยๆพอผ่านจุดเข็มหมดก็ดึงออกถูกต้องค่ะนี่ค่ะอันนี้เหมาะกับกรุณสตรีอย่างหนูมากเลยยังไงคะกรุณสตรีที่รักสนุกชอบไปบุกตามผับตามบาร์ชอบไปคุยกับคนแปลกหน้าชอบเฮฮาแต่ในบ้านผู้ชายคุณพ่อคุณแม่นั้นอยู่ในใจเดี๋ยวก็ไปรายงานตัวหนึ่งทุ่มอะไรกันหลังเราไม่น่าจะว่าเนื้อมันวนไปหน้าหลังนะแต่พูดถึงแนวนี้เนี่ยก็เคยเห็นแบบก็เห็นคนใส่เหมือนกันนะทำไมถึงเคยเห็นนะคะพี่ติวทำไมอะคะงานหนูนี่เป็นงานเขาเรียกว่างานอะไรคะงานฝีมือค่ะล่ะค่ะฝีมือทำไมคะงานฝีมือแย่ค่ะไม่จะบอกว่าสไตล์แบบนี้มันคล้ายๆกับว่าเป็นการลูกผสมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรือคนเขาจะเรียกผสมนะคะใช่เอาเธอว่าผสมไม่ได้ไหมคะเป็นงานลูกครึ่งเป็นงานลูกครึ่งครึ่งหญิงครึ่งชายใช่แต่แกเป็นครึ่งน้ำครึ่งบกมานะนะเข้าใจนะฉันก็เป็นสตรีที่รักสนุกชอบไปบุกตามผับตามบาร์ชอบไปคุยกับคนแปลกหน้าชอบไปหาแต่ไม่บ้าผู้ชายไม่บ้าอะไรอ่ะเนี่ยเสื้อผู้ชายอ๋อไปแคปติ้งเหรอไม่บ้าอะไรเห็นอยู่เสื้อผู้ชายมีกลิ่นใช้แล้วด้วยเห็นอยู่ไม่จะบอกว่าบ้าดมเลยจะบอกว่ามันเป็นสไตล์ที่เรียกว่าคล้ายๆกับบอยมีสเกิร์ลก็คือเป็นสไตล์ของผู้หญิงกับผู้ชายมาผสมกันคือมันพูดได้หลายแง่นะเดี๋ยวจะอธิบายฟังวันนี้อาจจะไม่มีรูปเพราะมันค่อนข้างกว้างไงโปอย่างเช่นมันกว้างมากเลยนะคะใช่ยังเหมือนกว้างกว้างมากปะนั่นแหละก็อย่างบางคนชอบใส่เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ใส่เป็นชุดหวานๆใช่เช่นเป็นเดรสเป็นอะไรที่ดูอาจจะเป็นลูกไม้แล้วบางคนเอามาแมทโดยการใส่แจ็คเก็ตที่เป็นทหารอย่างนั้นก็ถือเป็นบอยมีสเกิร์ลแล้วนะก็คือเขาตั้งใจให้เป็นคอนทราสต์กันใช่ไหมแล้วก็บางคนก็อาจจะเอาแจ็คเก็ตผู้ชายมาใส่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้เยอะละแต่ก่อนในสมัยก่อนมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ตอนนี้มันไม่แปลกละใช่แฟชั่นมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะคะแต่ว่าในกรณีที่โป้ทำเนี่ยมันถือว่ามันเสร็จสมบูรณ์อยู่ในตัวเดียวไงเพราะฉะนั้นมันเข้ากันได้อย่างบางคนมันคือการ mix and matchในการที่จะเอาของผู้หญิงของผู้ชายมาผสมกันอย่างนี้ก็ดึงสไตล์แบบนั้นมารวมอยู่ในตัวเดียวชิ้นเดียวซึ่งโอ้โหเป็นไงมหัศจรรย์มากชิกอ่ะชิกอ่ะชิกอ่ะอีซี่อ่ะ DIY ถูกต้องและหรืออีกอย่างนึงนะที่เขาเรียกว่า Street Okutu นี่นะคะเดี๋ยวคนไม่รู้ว่า Okutu นี่คืออะไรใช่หนูไม่รู้คือแบบเสื้อผ้าชั้นสูงไงเสื้อผ้าแบบว่าหรูๆน้อยอ่ะอย่างเช่นว่า Chanel สมมุตินะแบรนด์ Chanel ก็จะออกคอลเลคชั่น Summer คอลเลคชั่นอะไรธรรมดาไปใช่ไหมแต่พอเป็นคอลเลคชั่น Okutu เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดราตรีชุดเวอร์เขาก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็เป็นคอลเลคชั่นแบบใหญ่ๆรูๆราๆไปเขาก็เลยแล้วพอพูดคำว่า Street ก็คืออย่างเงี้ยแทนคำว่า Street ไงจึงมันดูแบบนะใส่ได้ใช่ตามท้องถนนไม่จำเป็นต้องไปงานหรืออะไรอย่างงี้แล้วอันนี้ก็ดูแทนของแทนคำว่าโอทัวร์ก็คือค่อนข้างดูหรูหราหน่อยเราเอามาผสมกันค่ะเราก็เพียงแค่เอามาปั่นรวมกันมันก็จะได้เป็นเสื้อไอ้นะเป็นทูทูอะไรนะทูทูโอทูโอทูเอ้ยไม่ต้องนึกไกลนี่เดี๋ยวจำทีเซอร์ได้ไหมที่พี่ใส่กระโปรงสีแดงขนนกกระจอกอ่ะเราใส่กับแจ็คเก็ตทหารใช่อย่างบางคนอาจจะนำขนนกแบบนั้นไปใส่กับอะไรที่หรูหราไปเลยในกรณีที่เป็นผู้หญิงที่สไตล์ที่เขาชอบความหรูหราไงแต่ว่าถ้ามีความอย่างวันนั้นพี่ต้องการให้เป็นสตรีทใช่ไหมก็เลยเอามาบีมีทกับบอยก็คือเป็นบอยมิสเกิร์ลผสมกันอย่างนั้นเองโปก็คือสไตล์เดียวกันนั่นแหละGirls,
เสร็จแล้วค่ะเร็วนะเนี่ยนี่หุ่นน่ารักน่ารักเป็นได้ไหมได้ไหมเสริมรู้แล้วเราจะใส่เหมือนกันอีกตัวนึงก็ตัดจากตัวนี้ไปไปแขนสั้นได้นะไปหาเอาเองนะจากตัวนี้แต่อยากเห็นตอนใส่เต็มๆแล้วว่าปีโป้จะแบบแมทกับอะไรกันดีเนาะอยากเห็นตอนใส่ใช่ไหมใช่แต่ต้องไปใส่คนที่สวยที่สุดในการใส่ครั้งนึงขนาดนั้นเลยอย่าฟังปีโป้เพอร์เจอร์เลยไปดูในเบคหน้าดีกว่าค่ะเบคหน้าเจอกันค่ะเพอร์เจอร์อีกแล้ว